ครับหมอไข่นะครับตามคำเรียกร้องนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการเล่นท้องนะครับแต่อธิบายง่ายก่อนท้องเนี่ยการที่เราเนี่ยการที่เราจะมีซิกแพคอย่างเงี้ยเราไม่ใช่สั่งแต่ว่าเล่นท้องนะครับคือการเล่นท้องเนี่ยเป็นการบริหารกล้ามเนื้อท้องมันทำให้กล้ามเนื้อขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการคุมอาหารเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะครับผมอธิบายง่ายเคยไปน้ำตกกันไหมอ่ะน้ำตกเนี่ยมันจะมีหินก้อนอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างถูกไหมอ่ะผมจินตนาการว่าไอหินพวกนั้นอ่ะมันคือกล้ามเนื้อท้องนะครับแต่ไอน้ำบนหินน่ะน้ำตกอ่ะมันคือไขมันเราถ้าเกิดเรามีก้อนหินแต่มีน้ำบางอย่างนี้เราก็จะไม่เห็นหินถูกไหมครับแต่อย่างผมเนี่ยกรณีเนี้ยคือหินผมลูกมันใหญ่แล้วก็น้ำมันตื้นด้วยมันก็เลยทำให้สวนขึ้นมาเลยเห็นนะครับแต่อีกกรณีนี้เหมือนกันทุกคนมีกล้ามเนื้อท้องหมดนะครับสังเกตได้ว่าพวกคนผอมๆหรือว่าเด็กแว้นแล้วกันเห็นเด็กแว้นโชว์ซิกแพคไหมเด็กแว้นมีซิกแพคเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อท้องเขาไม่ได้ใหญ่และน้ำเขาตื้นมากเพราะพวกนี้เขาไม่ค่อยกินอะไรนะแต่อย่าดราม่านะผมไม่ได้แอนตี้หรือแขวะเด็กแว้นอะไรแล้วอธิบายให้เห็นเฉยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นเด็กแว้นเยอะเขามีซิกแพคกันเยอะเลยเขาก็บอกว่าเหม็นเล่นเวทเลยแต่มันไม่แดกพวกนั้นนะโอเคแล้วก็ตัดมาที่ท่าบริหารนะครับผมจะอธิบายง่ายว่ากล้ามเนื้อท้องเอาภาษาคนนะง่ายๆไม่ต้องมาทฤษฎีเยอะแยะอะไรตามหลักสูตรเดิมท้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วนมีอะไรบ้างท้องบนท้องบนผมจะให้นี่ช่วงนี้ท้องบนส่วนท้องล่างลงไปเนี่ยจะเป็น V shape นี่ตรงไหนอย่างนี้นี่ตรงนี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจินติกจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมี6ลูกมี8ลูกบ้างอะไร whatever แต่หลักๆเราจะมีท้องบนท้องล่างและอีกคันนึงนะท้องข้างท้องข้างคือตรงนี้นะครับต้องเล่นด้วยนะครับมี3มุมนะบนล่างข้างง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมจะสอน3มุมเลยง่ายๆเลยมุมแรกท้องบนก็จะมีท่าพวกพันอะไรพวกเนี้ยง่ายมากวิทย์อุปกรณ์นะครับอยู่บ้านก็ใช้แผ่นรองเพราะเดี๋ยวปวดหลังดูทำยังไงถึงถูกต้องนอนนะครับตั้งเข่ามาอย่างนี้ท่าซิทอัพที่เราเรียนรู้มาตอนเด็กๆคือมืออย่างนี้ใช่ไหมเราขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมนี่ถูกไหมถ้าคนที่แบบว่ามีน้ำหนักตัวมากเขาจะทำไม่ได้สองเขาจะปวดหลังคนที่เพิ่งเริ่มเล่นก็จะทำไม่ได้เหมือนกันปวดหลังทำยังไงครับดูผมนะสมมติท้องอยู่นี้ใช่ไหมครับมืออยู่นี้ดูนะครับขึ้นมาแค่นี้เห็นปะท้องบีบแล้วลงให้สุดขึ้นแค่นี้เห็นไหมดูท่าเต็มๆผมนะดูนะถ้าจะเป็นอย่างนี้นะบีบ1 2ลง1 2ลง1 2ลงแค่นี้นะครับแค่นี้จะไม่มีการขึ้นมาอย่างนี้ยี้ปวดหลังนะครับอันนี้คือท่าที่1ต่อไปท่าที่2จะเป็นท่าท้องล่างท้องล่างคือคิดง่ายๆเลยว่าท่าที่เป็นเตะทั้งหมดจะเป็นท้องล่างดูท่าที่1นะครับอันนี้ง่ายๆเลยอยู่บ้านนอนตัวตรงอย่างนี้มือรองก้นขาชิดขึ้นมาอย่างนี้ลงแต่ถ้าเกิดคนที่ทำใหม่ๆตัวมันจะลอยอย่างนี้มันจะลำบากก็ท่านี้ตัดเราไปก่อนผมจะเอาท่าที่ง่ายกว่าท่านี้นะเตะท่านี้ง่ายกว่าคือคุณนอนตรงๆเลยมือวางอย่างนี้ดูผมนะซ้ายขวาวางไปเลยนะขวาเป็นหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาสองทำทั้งสิบท่าทีนะครับ4เซตลองดูอันนี้คือท่าที่2แล้วก็มาท้องล่างต่อเหมือนกันบอกเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตั้งปิ่มปิ่มบอกดูนะแล้วมือน่ะอย่าจับด้านนี้เพราะเดี๋ยวเราทำอ่ะมันจะหงายหลังลงไปให้เอามือยันไว้ที่หลังนี้อันนี้กรณีมีบอกที่บ้านนะหรือเล่นที่ยิมเข่าชิดท่านที่ดูนะเทคนิคมันอยู่ที่ตรงนี้งอตัวเข้ามาก่อนยกขาขึ้นมาใช้พับตัวเข้าไปอย่างนี้นะพับนี่ท่านี่ถูกนะอย่างนี้ไม่เอานะอันนี้คือถีบเข้าถีบออกเนี่ยผมทำได้เป็นร้อยไม่มีรู้สึกเมื่อยหายเลยดูนะมาถึงล็อกตัวเข้าไปก่อนเตะเข้าเอาตัวเข้าไปหาเข่าอย่าเอาเข่าเข้ามาตัวเพราะอะไร
1มันโดนไม่เต็ม2คือเราจะหงายหลังดูนะครับนี่อย่างนี้แค่นี้ทุกครั้งที่เล่นต้องรู้สึกว่าท้องมันโดนโอเคมั้ยอาจจะเล่นสัก15 20พักระหว่างเซตสัก1นาทีแล้วก็ต่อเล่น4เซตหมดนะครับต่อไปจะเป็นท่าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อย Hacking Next Level ซึ่งท่านี้ส่วนใหญ่ผมไม่แนะนำส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักกีฬาหรือโปรเขาเล่นกันมันยากผมไม่ค่อยเล่นเลย1นะเวลาโหนเนี่ยมือมันจะหลุดมือตลอดเลย2คือตัวมันจะโยกอ่ะผมทำไม่ดีคนที่ทำไม่เป็นนะเวลาทำเนี่ยตัวมันจะแบบอย่างเงี้ยมันจะทำไม่ได้มันยังไงก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเซียนแล้วอ่ะท่านี้มันดีดูนะจับอย่างนี้ล็อกไว้เนี่ยท้องมันจะสวยงามเห็นไหมเนี่ยแต่ท่านี้ผมบอกเลยมันต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมันนานอ่ะนานพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเล่นอะไรอ่ะทำเบสิกไปก่อนอย่าเพิ่งเร่งข้าวขั้นและอีกอย่างนึงผมลืมบอกถ้ายิมใครมีลูกบอลอย่างนี้หรือว่าเครื่องเล่นอย่างเงี้ยก็ไปเล่นซะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เขาสร้างพวกนี้ขึ้นมาให้เราสะดวกขึ้นเข้าใจไหมลดการปวดหลังลดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเครื่องนี้ถ้าใครเล่นที่ฟิตเนสนะมันง่ายมากมือแค่นอนลงไปนะนี่แต่ตัวให้ดีอย่าสูงเดินไปแล้วก็อย่าต่ำเกินไปเนี่ยแค่พับขึ้นมาแค่นี้เห็นไหมจำท่าแรกที่ผมสอนได้ไหมที่คันน่ะเห็นป่าวว่ามุมอ่ะมันจะขึ้นมาได้แค่นี้มันคือท่าที่ผมสอนแล้วเครื่องเนี้ยเขาใช้การวิจัยแล้วว่าเล่นยังไงถึงโดนเห็นไหมมันไม่มีการขึ้นมาอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมเออดูนะขึ้นแค่นี้ลงนี่เน้นเหมือนกันอย่านี้เก๋อย่ารีบค่อยๆหนึ่งสองลงหนึ่งสองลงเก๋อันนี้คือท้องบนกับท้องล่างนะสุดท้ายต่อไปเป็นท้องข้างท้องข้างเนี่ยคนไม่ค่อยเล่นแทบจะไม่เล่นเลยแทบจะ 90% เลยอันดับแรกเอาง่ายๆก่อนกรณีตัวเปล่าใช้แผ่นเหมือนเดิมดูผมนะนอนตะแคงข้างใช้ท้องแขนนะตั้งท้องแขนนะเน้นไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าใครทำไม่ผิดเอาท้องแขนมาอย่างนี้ตั้งไว้เป็นฐานขาเนี่ยขาลากตึงยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้ดูนะมือเนี่ยอยู่ที่คิ้วใช้ศอกเราเนี่ยฟันไปที่กระเป๋าข้างใครรู้จักเล่นจากกระเป๋าข้างมั้งเนี่ยกระเป๋าเนี่ยดูนะถ้าถูกต้องจะใช้ที่ตัวยันขึ้นมานะนี่ฟันเข้าไปอย่างนี้นี่ดูผมนะท้องข้างดูตรงนี้นะเนี่ยพอเราฟันเข้าไปเห็นไหมมันจะทำงานนี่ขาอยู่เฉยแต่ถ้าเกิดทำผิดนี่ท่ามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้นะไม่ใช่ท้องแขนยันมันจะทำอะไรกับมันไม่ได้เห็นไหมครับนี่คือท้องข้างนะดูนะผมต้องทำ20เสร็จใช่ไหมเราก็สลับด้านไปทำด้านนู้นนี่คือท้องข้างนี่หนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านใครมีลูกบอลก็แค่เอามันมาหนีบไว้ฟันเข้ากับข้างเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือท้องล่างนี่ท้องข้างลูกบอลท้องบนนี่วางแล้วคันอันนี้เซ็นชั่นของลูกบอลนะท้องล่างบอลหนีบเตะเหมือนกันถ้าบ้านใครมีนะครับสุดท้ายหรือสองท่าสุดท้ายของท้องข้างดูนะกะน้ำหนักให้พอดีขนาดผมตัวอย่างนี้นะผมใช้แค่ประมาณ8แผ่นดูนะลองไปอย่างนี้จับไปอย่างนี้จับไปอย่างนี้นะเอาหัวแล้วเนี่ยไปแน่ที่แขนอย่างนี้นะดูนะแล้วเหมือนเดิมเลยใช้ศอกฟันลงมาที่หน้าขาดูนะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ลงนี่กดนี่เดี๋ยวดูมาที่ท้องข้างนะตอนเล่นดูนะปึ๊บสูงเข้ามาท้องข้างดูนะเห็นนะท้องข้างทำงานไหนไม่ใช้แขนดึงนะใช้หัวหน้าแล้วกดลงมาอย่างนี้นี่ท้องข้างทำงานเห็นไหมอันนี้คือท่าที่ใช้เคเบิลเล่นต่อไปท่าสุดท้ายท้องข้างผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ง่ายมากทำที่บ้านไม่ต้องทำที่ยิมเกาะเสาเลยครับเสาไว้ตัวนึงเกาะไว้ตัวตรงนะมือจะอยู่ยังไงก็ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นี่เลยแค่เตะมันขึ้นมาแค่นี้นี่ท้องข้างทำงานดูนะนี่ท้องข้างทำงานเห็นไหมนี่คนด้วยแต่เวลาเล่นอย่าเอ็นตัวไปหาเสาเลยอย่างนี้
ัวโตเราเตะขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอยากให้มันทำงานเยอะกว่านี้ก็มืออาจจะช่วยลงไปอย่างนี้เห็นไหมมุมมันจะเหมือนที่เรานอนเมื่อกี้ท้องมีอยู่เท่านี้นะครับไปถึงตัวผมเล่นนะคุณไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำหนักเยอะหรือว่าท่าแปลกๆหรืออะไรเงี้ยจริงๆแพ้งก็สำคัญแต่แพ้งเนี่ยมันจะทำให้คอมัสเซอร์เราแข็งแรงทำให้ไม่ปวดหลังเล่นบ้างก็ดีแพ้งน่าจะทำเป็นทุกคนอยู่แล้วอันนี้มาสอนแค่การบริหารกล้ามเนื้อท้องครับแล้วก็แบบที่ผมบอกอยากมีกล้ามท้องอยากมีซิกแพ็คครับออกกำลังกายคุมอาหารกล้ามเนื้อท้องที่ผมสอนไว้เนี่ยเล่นบ้างเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นสควอทหรือเล่นมัดใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันเกรงของมันอยู่แล้วถ้าอันนี้พูดแบบทฤษฎีขั้นสูงเลยถ้าวันไหนคุณสควอทแล้วคุณปกติสมมติคุณชินทำไป100 ทีคุณสควอทมานะคุณจะเล่นมันได้เหลือประมาณ80%แต่คิวมันกินแหละเพราะว่ากล้ามเนื้อท้องเรามันใช้งานไปแล้วมันเกรงไปแล้วโอเคนะครับอย่ามีกล้ามท้องเหมือนเดิมออกกำลังกายคุมอาหารแล้วก็เล่นบริหารท้องรับรองมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณซิทอัพทุกวันแน่นอนมันมาแน่แต่ถ้าเกิดกินไม่ถึงมันก็จะมาช้าหน่อยไม่คุมอาหารมันก็จะไม่เห็นเลยเพราะว่าน้ำตกที่ผมอธิบายตอนแรกอ่ะมันบังหินตลอดเวลาโอเคไหมครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเนี่ยผมซิทอัพวันละ400-500ทุกวันเลยฟันธงไปเลยนะครับไอ้เฮียดันลิ้นปิดเพราะถ้าเกิดคุณทำตามคลิปนี้แล้วผมรับประกันเลยคุณเล่นแค่ท่าละ20 ที3-4 เซตตะคิวมาแล้วถ้าคุณเล่นถูกนะครับสำหรับวันนี้ก็กล้ามเนื้อท้องฝากด้วยนะครับอย่าลืมใครที่สนใจอยากเห็นคลิปของการสอนออกกำลังกายดีอย่างนี้ก็สามารถ กด Subscribe Channel ไข่หางได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับ